เฮ้ยอัดเองเลยเหรออะไรกันครับเนี่ยอยู่ดีๆมันก็อัดเองเลยวันนี้อยู่กันในห้องน้ำนะครับเป็นห้องน้ำที่มันดาเลย์นะครับวันนี้จะมาดูกันว่ายาสีฟันที่เมียนมาเป็นยังไงบ้างยี่ห้อนี้เลยนะครับ 3D Extra White and Strong Teeth คือเขาบอกว่าจะทำให้ฟันขาวExtra เลยนะครับแล้วก็ฟันแข็งแรงด้วยนะฮะยี่ห้อ 3D Extra White and Strong Teeth นะครับแล้วก็ทำไมผมต้องซื้อยาสีฟันก็เพราะว่าผมไม่ได้โหลดน้ำหนักกระเป๋าไงผมหิ้วขึ้นเครื่องก็ปรากฏว่าโดนยึดไปที่สนามบินเรียบร้อยนะครับมาถึงที่นี่ก็ต้องมาซื้อหลอดใหม่อ่ะมันจะเป็นยังไงเดี๋ยวมาดูกันนะครับสวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ช่องของอาจารย์เกษมกันอีกครั้งหนึ่งนะครับวันนี้อาจจะเสียงต้องกล้องสักนิดหนึ่งนะครับเพราะว่าเราอยู่กันในห้องน้ำนะครับแล้วก็ในห้องน้ำนี่ยุงก็โอ้โหเยอะมากเลยเมื่อกี้เปิดไปให้ฟังแล้วนะว่าวันนี้เราจะมารีวิวยาสีฟันของที่พม่านะครับยาสีฟันเมียนมายี่ห้อ 3D Extra White and Strong Teeth คือฟันขาวอย่างพิเศษเลยแล้วก็แข็งแรงด้วยฟันขาวแข็งแรงในรอบที่อัดรีวิวผมอยู่ในห้องน้ำเนี่ยเสียงก้องๆแบบนี้นะอาจจะมียุงบินไปบินมาเพราะเมื่อกี้ผมตกตายไปตัวหนึ่งละแต่ว่ามันก็ยังมีบินอยู่นะมันก็บินเยอะอยู่เลยทีนี้ทำไมผมต้องเนี่ยยุงบินมาอีกแล้วนะขออภัยโหดร้ายทำไมต้องซื้อยาสีฟันก็เพราะว่ายาสีฟันของผมถูกยึดที่สนามบินเพราะว่าผมไม่ได้โหลดน้ำหนักกระเป๋าคิวขึ้นเครื่องไม่ได้นะขากลับนี่จะโดนหรือเปล่าทีนี้ยาสีฟันอันนี้เนี่ยมันที่เมียนมาเขาขายกัน 1,500 จัด 1,500 จัดถ้าตีเป็นเงินไทยก็คือ21บาททีนี้พอแกะกล่องออกมาปุ๊บอย่างแรกเลยที่เจอคือเฮ้ยเขาแถมแชมพูด้วยนะแชมพูสระผมซันซิล Natural แชมพูนะครับเขาถังแชมพูมาให้ทุกเป็นหนึ่งแล้วก็ร้านที่เมียนมานี่ก็ตลกดีเหมือนกันนะคือตัวยาสีฟันเนี่ยมัน 1,500 จัดก็คือประมาณ21บาทแล้วผมก็ซื้อคือผมโดนยึดไอ้ตัวที่เป็นเจลไปด้วยอ่ะเจลผมก็ไม่มีจะใส่ผมก็เลยต้องไปซื้อตัวนี้เขาเรียกว่าเป็นแว็กซ์นะตัวแว็กซ์นี่ก็ประมาณ 1,450 จัด 1,450 จัดก็ประมาณ20บาทเอ้าเดี๋ยวมันเป็นเจลแบบใสแล้วมันเหมือนจะไม่ตอนแรกคือแวบแรกที่ผมเห็นผมนึกว่าผมซื้อกระปุกเปล่ามาเฮ้ยมันเหมือนซื้อกระปุกเปล่ามาเลยอ่ะมันเป็นเจลที่แบบมันเป็นแว็กซ์ที่แบบใสแล้วบางมากเลยเอออันนี้น่าจะยืดขึ้นเครื่องได้ไม่น่าจะโดนยึดนะอันนี้เดี๋ยวค่อยว่ากันทีนี้ประเด็นคือไอเนี้ยมัน 1,450จัดก็ประมาณ20บาทอ่ะตีซะว่า20บาทแล้วว่าอันนี้ 1,500 จัดเนี่ยก็ตีซะว่า21บาทรวมกันก็ประมาณ42บาทใช่ไหมเออแต่ว่ามันก็จะมีพวกแบบเศษๆอ่ะทีนี้เศษๆเนี่ยรวมกันมัน 2,950 จัดไอ้เศษ50จัดเขาไม่มีทอนเขาก็เลยแถมเป็นทอฟฟี่ก็แถมทอฟฟี่มาให้เม็ดหนึ่งก็เออผมให้ฟันผุเสร็จเรียบร้อยแล้วก็แปรงฟันซะอ่ะทีนี้มาลองดูเลยแล้วกันว่ารสชาติของยาสีฟันที่เขาบอกว่า 3D Extra White and Strong Teeth เป็นยังไงนะครับก่อนที่ยุงมันจะคือยุงมันก็บินไปบินมาอยู่เยอะแยะเลยนะโอ้โหเขาเรียกว่ามาทีเดียวก็คือครบเลยก็คือได้ทั้งแชมพูที่แถมมาในกล่องอันนี้จริงๆนะเซอร์ไพรส์มากเลยมีแชมพูแถมมาในกล่องเพื่อยุงบินมาก่อนแล้วก็เจลที่แบบแว็กซ์ที่แบบใสๆแล้วแบบเหลืออยู่ครึ่งเดียวแต่จริงๆก็คือปริมาณที่เขาบรรจุมาเนี่ยครึ่งเดียวอยู่แล้วนะครับทีนี้มาเริ่มจากกลิ่นก่อนกลิ่นมันเหมือนน้ำมันมวยอ่ะไอ้สีฟันบ้าเลยกลิ่นเหมือนน้ำมันมวย
กลิ่นมันเหมือนน้ำมันงวยจริงๆนะครับคุณผู้ชมมาลองดูเลยแล้วกันวันนี้แปรงฟันโชว์อีกแล้วมาแปรงฟันโชว์กลิ่นแวบแรกคือเหมือนน้ำมันงวยผสมซินนามอนผสมอบเชยอะไรแบบนั้นนะทีนี้ผมไม่รู้ว่าส่วนผสมดูส่วนผสมนะครับส่วนผสมก็จะมีแคลเซียมคาร์บอเนตมีน้ำมีซอร์บิทอลมีไฮเดรเตอร์ซิลิก้าเป็นผงขัดฟันแล้วก็มีโซเดียมรอริลซัลเฟตโซเดียมโมโนฟูโอฟูโรฟอสเฟตฟูโรฟอสเฟตมีรถนะครับมีโซเดียมซิลิเคตมีเซลลูโลสกัมตัวที่ทำให้มันเหนียวเหนียวเหรอเซลลูโลสกัมมีเบนซอยด์แอลกอฮอล์มีโพแทสเซียมไซเตรตแล้วก็มีโซเดียมซัคคารีนอาจจะทำเป็นให้มันออกหวานๆด้วยไม่แน่ใจนะซัคคารีนตัวนี้Active ingredient ก็เป็นโซเดียมโมโนฟลูโอฟอสเฟตตั้ง 1,450 ppm ฟลูออไรด์อ๋อตัวนี้มีฟลูออไรด์ไม่น่าเขาบอกว่าทำให้ฟันขาวแข็งแรงนะทีนี้เรามาลองดูเลยแล้วกันว่ารสชาติจะเป็นยังไงนะกลิ่นมิ้นท์กลิ่นไม่ใช่กลิ่นมิ้นท์สิกลิ่นอะไรเย็นๆนะกลิ่นเหมือนไอ้ที่ฉีดแก้ปวดเมื่อยของแม่ผมอะแก้ปวดขากลิ่นแบบนั้นแรงมากเลยถ้าสมมติว่าวางอยู่เฉยๆผมคงจะเอามาใช้ทาแก้ปวดขานะเวลาปวดเกาปวดอะไรเงี้ยถ้าไม่ได้บอกว่าเป็นยาสีฟันเนี่ยผมจะนึกว่ากลิ่นมันจะเป็นเหมือนยาที่ทาแก้ปวดเมื่อยอะไรแบบนั้นนะทีนี้มาเราลองดูเลยดีกว่าว่ากลิ่นแล้วรสเป็นยังไงเร็วๆเลยก็แล้วกันนะครับคือมันเย็นเฮ้ยแล้วเธอความรู้สึกแรกคือเฮ้ยมันเย็นๆมันเย็นๆแล้วก็กลิ่นรสมันคล้ายๆน้ำมันมวยอ่ะจริงๆเหมือนน้ำมันมวยมาแปรงฟันแบบนั้นนะแต่จริงมันไม่ใช่น้ำมันมวยนะมันก็คือยาสีฟันแหละก็ด้วยกลิ่นด้วยรสอะไรเฮ้ยมันเย็นสลายมากเลยเฮ้ยมันเย็นแล้วก็ออกหวานเฮ้ยมันเย็นเย็นมากเย็นมากเลยครับคุณผู้ชมเฮ้ยมันเย็นอร่อยเย็นอร่อยคือกลิ่นมันผมว่ากลิ่นมันใช้ได้นะไหนฟันขาวเลยถ้าใช้อยู่เป็นประจำผมว่าฟันมันน่าจะขาวขึ้นนะแต่ว่ารวมๆผมชอบนะมันเหมือนเอาน้ำมันมวยมาแปรงฟันจริงๆนะกลิ่นมันคล้ายมากเลยนะแล้วก็หลังจากที่บ้วนปากอะไรจนเสร็จเรียบร้อยแล้วรู้สึกเย็นเลยอ่ะมันเย็นมันเย็นคือตรงไหนที่โดนนี่คือเย็นไปหมดเลยอ่ะแล้วมันก็ทิ้งความสดชื่นความเย็นเอาไว้เฮ้ยใช้ได้21 บาทไม่ต้องไปคิดอะไรมากถ้า
ถ้าหลุดใต้ท้องเครื่องก็ดีเดี๋ยวจะหาใครที่หรือขากลับอาจจะแชร์น้ำหนักกับผู้ร่วมเดินทางท่านอื่นนะว่าถ้าแชร์แล้วเดี๋ยวผมจะหิ้วกลับไปเฮ้ยอร่อยใช้ได้อร่อยใช้ทดแทนไอ้หลอดที่ถูกทิ้งไปอ่ะยาสีฟันบ้านเราถูกๆนี่หลอดนึงก็ 40-50 บาทแล้วนะแต่นี่คือหลอดละ21บาทเป็นไปไม่ได้เลยโอเคเพราะฉะนั้นรวมๆยาสีฟันราคาถูก 1,500 จัดของเมียนมา 3D 3D Extra White and Strong Teeth อันนี้ถือว่ารสชาติใช้ได้นะรสชาติอร่อยถึงแม้ว่าความรู้สึกจะแรกๆจะเหมือนกับใช้น้ำมันมวยมาแปลงฟันแต่ว่าถ้าเราเปิดใจแล้วก็เกิดความคุ้นเคยผมว่าน่าจะโอเคแล้วก็อาจจะที่แปลงเสร็จเรียบร้อยแล้วรู้สึกเย็นไปหมดเลยอ่ะเออเขาก็ทำออกมาได้เย็นดีอ่ะนะอืมอ่ะต่อไปเดี๋ยวจะอะไรล่ะสระผมโชว์โอเคมาถึงช่วงท้ายของคลิปนี้กันอีกแล้วครับเราก็คลิปนี้ก็อยู่กันมา11-12นาทีได้แล้วยังไงถ้าคุณผู้ชมอยู่ดูกันจนถึงตอนนี้แล้วก็ต้องขอขอบคุณมากๆเลยนะครับอีกสักนิดเดียวแล้วกันนะครับกด subscribe ให้กับช่องของอาจารย์เกษมก็แล้วกันแล้วก็อดไลค์อดแชร์ออกไปถ้ารู้สึกคลิปนี้ดีมีประโยชน์แล้วก็อย่าลืมเขียนคอมเมนต์กันด้วยอยากให้ช่องของอาจารย์เกษมรีวิวอะไรกันบ้างนะครับไลฟ์ในช่วงนี้ก่อนฮะขอบคุณมากครับสวัสดีครับผม Strong Teeth ฟันแข็งแรงฟันขาวและ Extra White ด้วย